การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีได้จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินงานโดยมีการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกอำเภอและมีการแข่งขันเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปและในปีพุทธศักราช2562ยังได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภาคการศึกษาขึ้นอีกด้วยในช่วงเวลาต่อมาจัดโดยสำนักงานลูกเสือยุวกชาติและกิจการนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการมาหลายครั้งจนกระทั่งในปีล่าสุดพุทธศักราช2566ใช้ชื่อว่าโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารีคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีมีความจำเป็นจะต้องศึกษาตำรับตำราเกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนโดยมันศึกษาจากคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือหลักสูตรข้อบังคับกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือคู่มือการประกวดในแต่ละปีติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากท่านผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยเรื่องที่กล่าวถึงในวันนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองลูกเสือที่เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีตลอดถึงการฝึกระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีทั่วไปด้วยต่อไปก็มาดูว่าคณะกรรมการตัดสินระเบียบแถวนั้นมีหัวข้อในแต่ละหมวดให้พิจารณาอยู่แล้วแต่ว่ามีอะไรที่เป็นข้อสังเกตให้ดูกันบ้างก็ต้องประชุมให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกก่อนเข้าตัดสินและเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วก็จะประชุมสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงชี้แจงให้ข้อสังเกตเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะประกาศผลการตัดสินทีนี้เข้าเรื่องแล้วครับในแต่ละหมวดกรรมการสังเกตอะไรบ้างหัวข้อแรกเรื่องการแต่งกายและการยืนอยู่กับที่กรรมการจะสังเกตตั้งแต่หมวกลงไปจนถึงรองเท้าทุกคนในกองลูกเสือเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี้นอกจากถูกต้องแล้วต้องเรียบร้อยด้วยปีกหมวกเนตรนารีด้านหลังต้องพับขึ้นหมวกลูกเสือสามัญถูกต้องแต่ไม่เรียบร้อยเพราะตราคณะลูกเสือแห่งชาติตะแคงบางครั้งเจอหนักกว่านี้คือดอกจันไปอยู่ข้างซ้ายตราคณะลูกเสือแห่งชาติบนหมวกเบเร่ต้องอยู่เหนือคิ้วซ้ายไม่ใช่อยู่ตรงขมับหมวกเบเร่สวมแหงขึ้นอย่างนี้ก็ไม่งามแต่ถ้าแบบนี้สวยงามเรียบร้อยดีครับสายหมวกลูกเสือสามัญรัดที่ท้ายทอยตึงแบบนี้ถูกต้องเรียบร้อยดีสายบีดผู้กำกับด้านหลังทับผ้าผูกคออย่างนี้ไม่ถูกต้องใส่วอล์กเกิลกลับหัวแบบนี้หักคะแนนดีไหมครับผ้าผูกคอเนตรนารีคนนี้ทำไมอยู่ไว้ยาวขนาดนั้นคนนี้เครื่องหมายติดไม่ถูกตำแหน่งผู้กำกับรองผู้กำกับนี่สำคัญชอบติดเครื่องหมายมาหลอกกันอยู่เรื่อยรองผู้กำกับลูกเสือสามัญท่านนี้ติดเครื่องหมายรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ติดเครื่องหมายตำแหน่งผู้กำกับลูกเสือวิสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คนนี้เครื่องหมายลูกเสือโลกหายไปเข็มขัดผู้บังคับบัญชาชายต้องกว้าง4เซนติเมตรผู้บังคับบัญชาหญิงต้องกว้าง3เซนติเมตรถุงเท้ารองเท้าต้องถูกต้องเรียบร้อยกระดุมเสื้อผ้าทุกเม็ดติดครบหัวเข็มขัดขัดเงาไม้ถือผู้บังคับบัญชาถูกต้องขัดเงาและถือถูกต้องด้วยการจับถือป้ายธงไม้ง่ามไม้พลองและการยืนของลูกเสือทั้งกองต้องถูกต้องถ้าตามระเบียบพักมือซ้ายต้องอยู่ใต้แนวเข็มขัดเล็กน้อยและองศาและความสูงของการจับไม้ง่ามไม้พลองต้องถูกต้องไม้ถือของผู้บังคับบัญชาจะไม่หนีไว้ซอกรักแร้เหมือนที่เขียนไว้ในตำราดั้งเดิมมีการแก้ไขแล้วว่าให้แนบไปกับท่อนแขนด้านล่างการทำความเคารพเมื่ออยู่กับที่การจับไม้ถือการยกความสูงระยะห่างต้องให้ถูกต้องถ้าวันทยาวุธแขนขวาต้องแนบลำตัวปลายไม้ชี้ลงด้านหน้าอย่างภาพนี้มีทั้งถูกและไม่ถูกครับหลักสำคัญของการทำความเคารพอยู่กับที่คือให้จบคำบอกคำสั่งแต่ละช่วงก่อนแล้วจึงปฏิบัติการทำความเคารพด้วยธงเมื่อคันธงลงจนสุดแล้วปลายธงจะชี้ตรงไปด้านหน้าซึ่งจะต้องทำกึ่งขวาหัน45องศาต่อไปจะให้ชมการปฏิบัติที่ดีมากของกองลูกเสือที่ทำได้ดีทั้งการทำความเคารพอยู่กับที่การทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามวันทยา
เตรียมกล่าวคำปฏิญาณตรงลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสวนสนามเลี้ยวขวาหน้าเดินในช่วงนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติเมื่อผ่านธง3ธงขอให้สังเกตการเดินการปฏิบัติต่างๆของทุกคนทั้งกองนะครับกรรมการจะสังเกตการปฏิบัติระยะห่างของแต่ละช่วงระยะต่อระยะเคียงความพร้อมเพรียงความเข้มแข็งและจังหวะการปฏิบัติที่ถูกต้องในส่วนนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกองเนตรนารีสามัญการเดินในช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าป้ายชื่อกองลูกเสือไม่ได้หันมาตั้งแต่ก่อนถึงธงเหลืองซึ่งควรจะต้องหันป้ายเข้าด้านที่เป็นประธานก่อนถึงธงเหลืองประมาณ29ในบางแห่งอาจจะมีการตั้งกรวยหรือปักธงสีอื่นไว้เป็นเครื่องหมายด้วยนอกเหนือจากนี้ในส่วนอื่นๆทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติของผู้ถือธงของผู้กำกับรองผู้กำกับระยะห่าง5553ของผู้ถือธงผู้กำกับรองผู้กำกับและแถวลูกเสือแต่ในเรื่องการแบกพลองของเนตรนารีองศาของแขนที่แบกพลองยังไม่ค่อยเท่ากันจึงทำให้ไม่เรียบร้อยสวยงามเท่าที่ควรในส่วนของผู้ถือธงหากฝึกให้เดินตัวตรงอกผายไหล่ถึงได้ก็จะดีมากขึ้นกว่านี้เฉพาะระยะห่างระหว่างผู้ถือธงกับผู้ถือป้ายห่างไปนิดนึงส่วนกองลูกเสือสำรองนี้ผู้ถือธงหากจะถือให้ถูกต้องแขนขวาจะต้องเหยียดตรงลงด้านล่างแขนซ้ายจะต้องเหยียดตรงไปข้างหน้าส่วนการแกว่งแขนของผู้บังคับบัญชามือที่อยู่ด้านหน้าจะสูงแค่ประมาณแนวเข็มขัดและห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ1ฝ่ามือลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่แนวแขนซ้ายท่อนล่างที่ถือไม้พลองหรือไม้งามจะทำมุมประมาณ100องศากับแขนท่อนบนข้อศอกซ้ายแนบชิดลำตัวการแบกธงประจำกองที่ถูกต้องแขนขวาท่อนล่างจะต้องงอทำมุม90องศากับแขนขวาท่อนบนข้อศอกขวาแนบชิดลำตัวขณะทำความเคารพด้วยธงเมื่อผ่านประธานในพิธีนั้นเมื่อแขนขวาเหยียดตรงแนบลำตัวแล้วแขนซ้ายพึงระวังด้วยว่าไม่ควรให้ธงอยู่สูงหรือต่ำเกินไปโดยอาจจะสังเกตจากยอดธงให้อยู่ในแนวสายตาเมื่อมองตรงไปข้างหน้าหรือสูงกว่าเล็กน้อยก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ถือธงด้วยและที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีในเรื่องของระเบียบแถวต่อไปและต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมอยู่ในภาพและวิดีโอชุดนี้หากว่าอาจจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องหรือผิดพลาดไป
ผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ณที่นี้และหากพี่น้องลูกเสือท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดก็ขอให้ช่วยกันบอกมานะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ